สวัสดีครับสวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับพบกับนิรันดร์คนพันเอกนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันสบายๆในเรื่องของการเรียนรู้พระสมเด็จวัดระฆังนะครับหลายๆคนก็ยังเชื่อว่าหลังจากที่สมเด็จโตท่านมรณภาพไปแล้วในปี2415วัดระฆังไม่มีการสร้างพระอีกเลยใช่ไหมหลายๆคนยังเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าเราได้ยินผู้มีอิทธิพลในวงการพระเครื่องพูดไว้ว่าพระสมเด็จนั้นมีการสร้างปลอมนะมานานกว่า100ปีนานกว่า100ปีเพื่อนๆก็บวกลบคูณหารดูนะว่าถ้าปีนี้2567 100ปีที่ผ่านมาก็คือ2467ใช่ไหมแล้วผู้มีอิทธิพลนะทางความคิดในวงการพระเครื่องได้ไลฟ์สดประกาศเลยประกาศลั่นว่าพระสมเด็จวัดระฆังมีการสร้างพระปลอมตั้งแต่สมัยที่สมเด็จพระจารย์โตเนี่ยท่านยังมีพระชนชีพอยู่ถือว่าเป็นพระเก๋ที่มีการสร้างมายาวนานความจริงแล้วให้พระที่อยู่ในมือท่านนะครับตอบคำถามนั้นว่าองค์ที่อยู่ในมือท่านนั้นน่ะเป็นพระที่เก๋มาเกิน100ปีจริงหรือไม่นะครับหรือไอ้คำว่าพระเก๋มา100ปีนั้นน่ะมันเป็นเพียงแค่วาทกรรมที่เอาไว้หลอกลวงทำให้คนหลงเชื่อและหวาดกลัวนะครับการเล่นหาพระเครื่องจริงๆเนี่ยมันเพิ่งจะมาเริ่มเมื่อไหร่เราต้องใช้ปัญญาฉุกคิดนะว่าก่อนหน้าที่จะมีการเช่าหาแล้วก็สะสมกันเนี่ยสมเด็จวัดระฆัง100ปีเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากสมเด็จวัดระฆังอย่างไรหรือว่าพระสมเด็จตระกูลของสมเด็จพระจารย์โตนี่ท่านสร้างมายังไงนะเอาเป็นมาเฟสแรกก่อนตอนนี้เราจะพูดถึงเรื่องของนิทานนิยายที่เขาเล่ามาก่อนหน้านั้นว่ามีการสร้างปลอมมา100ปีมีสมเด็จยายขำมีสมเด็จหลวงนู่นหลวงนี่หลวงนั่นจวบจนกระทั่งมาจนถึงสมเด็จหลังตราแผ่นดินเก๋ที่มีทุกบ้านแล้วก็มีสมเด็จวัดระฆัง100ปีคือในยุคที่ผมเริ่มสนใจนะครับก็ราวๆปี2540กว่าๆนั่นแหละที่เริ่มสนใจศึกษาเพราะว่าเป็นมัคคุเทศก์นะครับแล้วก็ไปทำทัวร์ตามแหล่งต่างๆตามวัดวาอารามต่างๆพอถึงเทศกาลต่างๆเนี่ยทางวัดก็จะมีวัตถุมงคลนะออกมาจำหน่ายเพื่อหาเงินใช่ไหมบูรณะศาสนสถานต่างๆใช่ไหมเราก็ได้เช่าหาเก็บมาคือเรียกว่าพาทัวร์ไปก็ทำบุญนะก็คือว่าเป็นการคืนรายได้ให้สู่สังคมก็ประมาณนั้นแล้วทีนี้ไอ้100ปีของการทำพระปลอมเนี่ยมันจริงหรือไม่เพื่อนๆต้องคิดนะที่นิรันดร์เนี่ยได้มาอธิบายให้เพื่อนๆได้ทราบนะครับผมจะนำเรื่องของกระบวนการผลิตเพราะว่าในอดีตเนี่ยเราเรียนรู้ก็คือว่ากระบวนการผลิตหนึ่งเลยนะผมจะนำเรื่องของกระบวนการผลิตของพระก่อน 2,500 มาแนะนำให้เพื่อนๆได้พิจารณาแยกแยะใช่ไหมเพราะก่อน2,500 เนี่ยมีการสร้างแน่นอนก็คือสมเด็จหลังตราแผ่นดินหรือสมเด็จหลวงปู่นาควัดระฆังใช่ไหมแล้วที่เรารู้แน่ๆก็คือว่าการที่มีหลังตราแผ่นดินแบบนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องชี้นะเป็นเครื่องหมายชี้ว่าเป็นพระที่สร้างมาก่อน2,500ใช่ไหม
และกระบวนการผลิตเนี่ยก็จะเป็นอัตโนมือเห็นไหมซึ่งต่างจากพระหลัง 2,500 อย่างพระสมเด็จวัดระฆัง100ปีเนี่ยกระบวนการผลิตเนี่ยไม่ใช่วัดทำเองใช่ไหมแต่เป็นการจ้างเอาท์ซอร์สก็คือโรงงานผลิตข้างนอกเนี่ยเขาผลิตแล้วก็นำไปส่งที่วัดเพื่อจะนำเข้าพิธีหรือไม่เข้าพิธีอันนั้นเราไม่รู้ใช่ไหมแต่ที่เรารู้ก็คือว่าพอมีพระที่ใส่กล่องเข้าไปอยู่ในวัดแล้วมีการเล่นหาซื้อขายกันนะแล้วคนเอาไปใช้ก็เกิดประสบการณ์ก็ปากต่อปากมันก็เกิดดีมานด์ซัพพลายก็มีการเช่าหาสะสมกันแต่ต้นตำรับจริงๆล่ะที่เรารู้ก็คือปี2500ใช่ไหมปี2500เนี่ยมีการเปิดกุวัดบางขุนพรหมใช่ไหมพอมีการเปิดกุวัดบางขุนพรหมเนี่ยก็จะมีนิทานนิยายเรื่องเล่าต่างๆมากมายเลยว่ามีการเช่าหาพระตั้งแต่ราคา 2,000 3,000 จนถึงองค์ละหักบินอะไรเนี่ยองค์ละ200 300 500อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือถ้าเราศึกษาจริงๆเนี่ยไม่ต้องเอานิทานนิยายเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องแต่จับพระมาองค์นึงแล้วก็มาพิจารณาว่าองค์นี้เนี่ยแท้เพราะอะไรไม่แท้เพราะอะไรใช่ไหมนี่แหละคำตอบของพระอยู่ที่พระไม่ต้องไปถามเซียนถามออกใบรับรองอะไรที่ไหนยังไงคือถ้าเรารู้ดูเป็นแล้วอะเราไม่ต้องไปพึ่งจมูกคนอื่นหายใจเลยครับใช่ไหมแต่เราต้องสั่งสมประสบการณ์เรียนรู้นะครับแล้วก็มีของแท้หลายๆท่านเนี่ยชอบที่จะส่งพระมาถามใช่ไหมแท้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งมันมีเพจนะที่เขารับตรวจพระคุณไปทำทางนู้นเลยนะเพราะว่าการที่คุณไม่รู้ดูไม่เป็นพอคุณไม่รู้ดูไม่เป็นเนี่ยคุณก็จะไม่เชื่อตัวเองใช่ไหมคุณไม่เชื่อมั่นตัวเองเลยคุณจะต้องวิ่งวนไปหาคนนู้นคนนี้เพื่อที่จะได้รับคำตอบที่คุณต้องการเพราะถ้าคนไหนบอกว่าไม่แพ้เนี่ยคุณก็จะไม่เชื่อคุณจะต้องไปทางนู้นทางนี้ต่อแต่ทีนี้เรามาเริ่มต้นที่การเรียนรู้ที่ทุกคนเนี่ยสามารถจะเข้าใจได้เหมือนกันก็คือพระก่อนปี 2,500 มีใช่ไหมอันนี้เรายอมรับกันได้ไหมว่ามีการสร้างวัดระฆังเนี่ยมีพระที่สร้างก่อนปี 2,500 ถ้าเรายอมรับได้เราก็ไปสเต็ปต่อไปว่า 2485 อินโดจีนนั้นอ่ะก็มีพระสมเด็จที่เข้าร่วมปลุกเสกในพิธีนั้นด้วยอันนี้เรายอมรับได้ไหมแล้ว 2,474 นะครับ 2,474 เนี่ยมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเจดีในวัดระฆังนะครับพังทลายแล้วมีการขุดค้นพบพระสมเด็จวัดระฆังในวัดระฆังคือเจดีย์วัดระฆังเนี่ยมีการพังทลายลงแล้วก็มีการไปขุดค้นว่าภายในเจดีย์เนี่ยมีวัตถุมงคลมีพระสมเด็จเนี่ยบรรจุไว้อยู่อันเนี้ยอันนี้เราเชื่อหรือไม่คุณต้องใช้วิจารณญาณแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าณเวลาที่เจดีย์วัดระฆังเนี่ยทลายลงผู้ที่เป็นเจ้าอาวาสนะครับของวัดระฆังตอนนั้นก็คือรักษาการเจ้าอาวาสของวัดระฆังตอนนั้นน่ะก็คือหลวงปู่นาคนะครับหลวงปู่นาคโสภโนน่ะใช่ไหมท่านน่ะก็ได้เก็บรวบรวมพระที่ชำรุดแตกหักเนี่ยนะเอาไว้แล้วก็มีร้อยตำรวจเอกชาญกระตุกเลิกนะครับซึ่งบ้านของร้อยตำรวจเอกชาญกระตุกเลิกเนี่ยก็อยู่แถวฝั่งทนไม่ไกลจากวัดระฆังแล้วร้อยตำรวจเอกชาญกระตุกเลิกเนี่ย
ท่านก็เป็นลูกศิษย์วัดลูกศิษย์ของหลวงปู่นาคนะนั่นแหละจึงเป็นที่มาของการสร้างพระสมเด็จหลังตราแผ่นดินอันนี้ใช้วิจารณญาณนะใช้วิจารณญาณว่าเอ๊ะการสร้างพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยเขามีการสืบทอดต่อเนื่องกันมาอย่างไรแล้วมีการส่งมอบภูมิปัญญาความรู้เนี่ยนะมีการรับอำนาจต่อจากเจ้าอาวาสองค์ก่อนหรือเปล่าเพราะว่างานที่จะสร้างวัตถุมงคลสร้างพระเครื่องเนี่ยไม่ใช่ว่าจู่ๆนะใช่ไหมจู่ๆว่านึกอยากจะสร้างก็สร้างได้เหมือนสมัยนี้คือเราจะไปเอาบริบทนะครับไปเอาสภาพแวดล้อมของไอ้ความเป็นอยู่ผู้คนเมื่อยุคสมัย90ปี100ปีเนี่ยมาเทียบกับปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เลยเพราะปัจจุบันเนี่ยการสร้างวัตถุมงคลเนี่ยมันเป็นอาชีพหนึ่งใช่ไหมแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันก็จะเกิดข้อขัดแย้งทางธุรกิจนะครับใครที่นำความจริงนำความรู้เข้ามาใช่ไหมก็จะถูกแบนถูกแอนตี้ใช่ไหมเพราะหาว่าของที่เขาเคยเล่นหาเคยทำมาเคยสร้างราคาอะไรกันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยกลับกลายเป็นไม่เอาไม่ยอมรับใช่ไหมก็อย่างที่ผมบอกว่าวัดระฆังมีการสร้างพระมาก่อนปี2500แล้วทำไมเราถึงไปยึดว่ามีการสร้างเฉพาะในปี2515ซึ่งวาระ100ปีชาติกาลของสมเด็จพุทธจารย์โตใช่ไหมแล้วหลังจากที่สมเด็จโตท่านมรณภาพไปแล้วอ่ะใครมาเป็นเจ้าอาวาสองค์ต่อไปแล้วเจ้าอาวาสที่ต่อจากสมเด็จพุทธจารย์โตเนี่ยได้รับการถ่ายทอดวิชาได้รับอำนาจที่จะสร้างวัตถุมงคลหรือเปล่าใช่ไหมอ้าวก็คือตำแหน่งเจ้าอาวาสเนี่ยตั้งแต่สมเด็จพระพุทธจารย์โตสมเด็จพระพุทธบาทปีลันแล้วก็สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์นะครับจนมาถึงหลวงปู่นาคอันเนี้ยเป็นรุ่นที่ต่อเนื่องทันกันอยู่ใช่ไหมครับพอหลังจากหลวงปู่นาคแล้วเจ้าอาวาสองค์ต่อมาเนี่ยใครล่ะเรารู้จักไหมแต่ทีนี้สิ่งที่ผมบอกท่านเนี่ยมันคือเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของเรื่องเล่าคือในการไปขึ้นศาลเนี่ยทนายโจทย์ก็ได้ถามว่าการตรวจสอบพระเครื่องของโจทย์เนี่ยตรวจสอบความแท้ของพระหรือว่าตรวจสอบอายุเพื่อนๆฟังให้ดีนะตรวจสอบความแท้ของพระหรือตรวจสอบอายุของพระโจทย์ก็ได้ตอบคำถามโจทย์นะพยานโจทย์เนี่ยก็คือโจทย์นั่นแหละก็ได้ตอบทนายไว้ว่าในการตรวจเครื่องของโจทย์นั้นทำการตรวจอายุแต่ไม่ได้ระบุความเป็นพระแท้เพราะถ้าได้อายุมาลูกค้าที่นำตรวจต้องไปอนุมานต้องไปคิดเอาเองว่าพระในยุคนั้นน่ะที่เขาได้อายุมาเนี่ยจะเป็นพระแท้หรือไม่อันนี้เป็นเรื่องของลูกค้าต้องไปคิดเอาเองนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนแยกนะว่าการส่งตรวจเพื่อนๆอยากได้อะไรความเป็นพระแท้หรืออยากได้อายุของพระใช่ไหมเพราะว่าสิ่งนี้แหละมันเป็นปัญหาจนถึงทุกวันนี้ว่าเราส่งตรวจขอใบเซอร์มาแล้วความเป็นพระแท้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้หรือถ้าเป็นพระแท้มันก็ต้องแท้วันยังค่ำแท้ตลอดไปไม่ใช่ว่าไปที่หนึ่งแท้ไปที่ที่สองไม่แท้ไปที่ที่สามไม่ออกผลใช่ไหมคือถ้าเป็นพระแท้มันต้องแท้ทุกที่แท้ตั้งแต่หลังจากที่ผลิตออกมาแล้วใช่ไหมก็เหมือนกับเป็นคนน่ะ
คุณจะเป็นคนที่ไหนก็แล้วแต่คุณไปอยู่ที่ไหนคุณก็ยังเป็นคนใช่ไหม จริงหรือเปล่าคุณเกิดในประเทศไทยคุณได้สัญชาติไทยแล้วคุณไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่คุณก็ยังเป็นคนไทยเห็นไหมเพราะฉะนั้นความเป็นคนมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ที่เรามีชีวิตหายใจได้ก็เช่นเดียวกันกับพระเครื่องพระที่ผลิตออกมาเนี่ยถ้าเขาแท้แล้วมันก็แท้ตลอดไปใช่ไหมแล้วทีนี้เราจะมาทำความเข้าใจแล้วนะว่าก่อนปี2500หลวงปู่นาถวัดระฆังเนี่ยเจ้าอาวาสเนี่ยท่านก็ได้สร้างอยู่สร้างมาจนถึงอะไรสร้างมาจนถึงวาระที่ท่านมรณภาพในปี2514ใช่ไหมหลังจากนั้นก็จะเจ้าอาวาสองค์ใหม่ท่านก็ยังสร้างอยู่ใช่ไหมแม้กระทั่งไอ้อะไรนะที่มรณภาพไปเมื่อไม่นานเนี่ยใช่ไหมเจ้าอาวาสวัดระฆังเขาก็สร้างต่อมาเพราะฉะนั้นเราฟังข้อมูลของคนที่เขาชี้นำวงการพระเครื่องจนทำให้เราหลงทางไม่สามารถจะค้นหาความจริงได้เหมือนกับเรื่องประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์ก็เหมือนกันว่าเราไม่รู้เลยว่าบรรพบุรุษของคนไทยเนี่ยมาจากไหนเพราะในปี2482เนี่ยคณะปฏิวัติโดยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเปลี่ยนชื่อประเทศสยามมาเป็นประเทศไทยแล้วนักประวัติศาสตร์นี่ก็บอกว่าไม่เคยมีประเทศสยามใช่ไหมก็เช่นเดียวกันพระเครื่องมีการทำปลอมมาเมื่อร้อยกว่าปีแล้วพอไปส่งตรวจผลตรวจพระไม่ได้บอกว่าเป็นพระแท้แต่บอกอายุพระให้เราไปคิดเอาเองแต่ความเป็นจริงนะพระองค์นี้นี่คือสมเด็จ2485นะครับกระบวนการผลิตมันแตกต่างจาก95ใช่ไหมเพราะว่ากระบวนการผลิตแบบนี้อัตโนมือตัดมือใช่ไหมด้านข้างเราจะเห็นแต่เนี้ยกระบวนการผลิตแบบมือทำทั้งระบบใช่ไหม